สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ยามาฮ่านะฮะไรเดอร์คลับนะฮะก็จังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็อยู่ตรงถนนท่าเรือนะฮะอันนี้เป็น YZFR6 นะครับผมปี2018นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูนะว่าด้านหน้าเป็นยังไงนะครับอันนี้น่าจะมีการได้ทดสอบการขับแล้วนะฮะครับ R6 นะครับคือผมเคยลงคลิปไว้เกี่ยวกับความรู้สึกแรกที่ได้เห็น R6 นะครับก็เป็นถังน้ำมันเนี่ยใหญ่แล้วเบาะเนี่ยสูงนะครับผมเบาะสูงมากนะครับจะบอก160ประเยกนะฮะหน้าปัดเรือนไม้ทุกอย่างนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาชมต่อไปนะอันนี้เป็นตัวสีน้ำเงินนะครับผมยามาฮ่า R6 นะโชว์อัพไซด์ดาวนะครับสวยงามมากนะเป็นรถCC 60ข้อที่40 600cc ที่ได้รับความนิยมมากเลยนะครับก็มาเยี่ยมชมได้ครับผมยามาฮ่า Rider Club นะฮะอันนี้เป็น YZFR3 นะฮะที่ผมขับอยู่นะครับผมก็จะเป็นลายปี2018ก็จะมีสติ๊กเกอร์นี่เพิ่มขึ้นมานะครับผมแต่ว่าของเก่าเนี่ยของผมจะไม่มีนะครับครับผมโชว์ก็ไม่ใช่อัพไซด์ดาวน์นะฮะอันนี้900นะ GT นะครับเป็นแนวทัวริงนะครับผมแนวทูริงเลยนะครับอันนี้เป็นแนวคุยเซอร์นะครับผมแนวคุยเซอร์นะก็มีไฟนะสวยงามนะครับผมอันนี้เป็น MT09นะปี2018นะครับหน้าตาสวยมากนะฮะโอเคครับผมยังไงเดี๋ยวผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมสวยงามมากครับสวัสดีครับ